วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับหลังจาก Isuzu เปิดตัวรุ่นพิเศษ D-Max Tail และรุ่นปรับอุปกรณ์ประจำปี2019ไปก่อนหน้านี้รวมถึงเปิดตัว Isuzu MiX Dionic ช่วงที่ผ่านมาล่าสุดมีข้อมูลหลุดถึงการยกเลิกการทำตลาดบางรุ่นยอดทั้ง2โมเดลแล้วIsuzu D-Max เป็นปิกอัพที่ซอยรุ่นย่อยออกมาเยอะมากนะครับทั้งยังเพิ่มรุ่นพิเศษ Stealth เข้ามาอีกทำให้รุ่นพื้นฐานที่นำมาตกแต่งนั้นมีออปชันและราคาไม่ต่างกันมากนักน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ Isuzu ยกเลิกขายบางรุ่นย่อยออกไปรุ่นย่อยที่เตรียมเลิกจำหน่ายมีดังนี้ในตัวถัง Space Cab ยกสูง Highlander มีทั้งหมด3รุ่นย่อยคือ 1.9Z Prestige เกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่น 1.9Z Prestige เกียร์อัตโนมัติ6สปีดและรุ่น 3.0Z Prestige เกียร์ธรรมดา5สปีดส่วนตัวถังดับเบิลแคปยกสูง Highlander จะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยคือ 1.9Z Prestige เกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่น 1.9Z Prestige เกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่น 3.0Z Prestige เกียร์ธรรมดา5สปีดและ 3.0Z Prestige เกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นที่หายไปจะยังมีตัว Stealth รองรับอยู่ดังนี้สำหรับโมเดล Isuzu MiX จะยกเลิกทำตลาดทั้งหมด2รุ่นย่อยคือรุ่น 1.9DA DVD Navy เกียร์อัตโนมัติ6สปีดและ 3.0DA DVD Navy เกียร์อัตโนมัติ6สปีดและแน่นอนว่าจะมีการดันให้ซื้อรุ่น Dionic แทนนี่คือทั้งหมดของข้อมูลการยกเลิกจำหน่ายบางรุ่นย่อยของรถ Isuzu หากมีข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข่าวชมใหม่ของกระบะ D-Max ทางเราจะแจ้งให้ทราบทันทีครับ